จับตาเพื่อไทยแต่มือพรคประชาชนดันแก้รัฐธรรมนูญหันมาตรฐานจริยธรรมเป็นประเด็นร้อนทีเดียวสําหรับการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ที่หลายพักเร่งพักดันล่าสุดหลังจากเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพักเพื่อไทยต้องประกาศถอยยุติการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวด้านพักภูมิใจไทยใช้วิธีเดินเกมสองหน้าขณะที่หัวหน้าพรคประกาศชัดว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญแต่ลูกพักกลับเดินหน้าแก้กฎหมายบางมาตรา เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับส่วนพรรคประชาชนก็เพิ่งประกาศแก้รัฐธรรมนูญ10ข้อโดยอ้างว่าจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องนามธรรมการใช้มาตราทางจริยธรรมอาจทําให้เกิดการกลั่นแกล้งทางการเมืองรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวนิกประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียชี้ว่าการดําเนินการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ในครั้งนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสังเกตคือการขับเคลื่อนของพรรคการเมืองหลายพักมีความเชื่อมโยงกัน ขณะที่พักเพื่อไทยประกาศถอยไม่เดินหน้าการแก้รัฐธรรมนูญทางพักประชาชนก็เสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูนขึ้นมาที่สําคัญทั้งสองพรรคแก้ในประเด็นเดียวกันคือจริยธรรมซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองพักมีการพูดคุยกันหรือเปล่าหากพิจารณาจาก10บข้อที่พักประชาชนเสนอแก้ไขจะพบว่า9ก้าใน10เป็นการเสนอแก้ไขเรื่องมาตรฐานจริยธรรมโดยตัดคําว่าจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตออกทั้งในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติอันได้แก่สสสว ฝ่ายบริหารได้แก่คอรมอและฝ่ายตุลาการเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่ภาคประชาชนมองว่าคําว่ามาตรฐานจริยธรรมเปิดช่องให้ตีความได้กว้างขวางจึงเกรงว่าจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นรองศาสตราจารย์ดรเจตชี้ว่าเนื่องจากสารมีองค์คณะในการพิจารณาคดีมีการไต่สวนเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานําพยานหลักฐานมาชี้แจงก่อนที่จะลงมติอีกทั้งยังต้องเปิดเผยคาวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการแต่ละท่าน จึงมั่นใจได้ว่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญปี60ก็เปรียบเสมือนน้ำเกลือถ้าไม่มีแผลก็ไม่ต้องกลัวน้ำเกลือ